อ๋อเหมือนพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมไม่เพราะว่าคนน่ะทักเยอะตอนหลังว่าเอ้าทำไมเราหน้าประเด็นเองเลยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอแม่ถามเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาเลยค่ะเนี่ยนะอัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ชีวิตดีขึ้นค่ะก็หลายๆคนก็ชมเยอะว่าสวยขึ้นเหมือนพี่ต้อมรัชนิกรค่ะสวยเหมือนพี่ต้อมเป็นไงบ้างเวียนนาคุณคือตัวเราอ่ะดีใจแต่วันนั้นเห็นพี่ต้อมร้องไห้เราก็สงสารพี่ต้อมแต่ละอย่างจะบอกพี่ต้อมว่าตัวเราดีใจนะที่เราหน้าเหมือนพี่ต้อมถึงพี่ต้อมจะเสียใจเมื่อแต่เราดูเองอ่ะมันเหมือนไหมคะเหมือนค่ะตอนแรกเลื่อนฟีดไปก็ยังตกใจว่าเราทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าก็ตกใจตอนแรกยอมรับเลยว่าใช่เราหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยช่วงกระบอกนานเนี่ยจะคลายมากเพราะว่าแม่ก็ถามว่าทำอะไรเพิ่มมาเราก็เลยบอกแม่เราไม่ทำอะไรเราอยู่บ้านเราขายของอะไรสดค่ะอันนี้พอพี่อนาได้เห็นภาพพี่ต้อมพี่อนาได้มีการบอกว่าเหมือนแบบทักอินบ็อกซ์หาพี่ต้อมอะไรอย่างงี้มั้ยตอนช่วงที่แบบเครียดหรืออะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้กําลังใจพี่ต้อมผ่านสื่อค่ะว่าจริงๆแล้วช่วงบวมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเครียดที่สุดนะแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงบวมไปเนี่ยจะเหมือนกว่านี้ค่ะค่ะสวยสวยกว่านี้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่อนากับอินฟูอย่างน้องนาราค่ะได้มีการคุยมีอ๋อนาราตอนนี้คือก็ดีใจกับน้องด้วยที่ล่าสุดยกฟ้องไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้คุยเลยแต่ว่าก็มีถามสารทุกสุขดิบผ่านหลายๆคนที่รู้จักน้องไปน้องก็ตอนนี้ก็ลําบากค่ะก็คือจะถามว่าน้องอยากออกมามั้ยน้องก็ขอประกันตัวไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันมีคดีค้างอยู่ก็ยังต้องประกันตัวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าศาลจะอนุญาตให้ออกมาค่ะหลายคนก็มองว่าพี่อนาหายไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้หายไปไหนครับพี่ไลฟ์สดใน TikTok ไม่ได้ออกงานแต่อยู่คือส่วนตัวเลยนะคะคือเราอ่ะพยายามชะลอเรื่องงานในทีวีเพราะว่ามันจะมองคนจะมองว่าอีนี่ไม่สลดนะฮะก็คือเราก็คือต้องทํามาหากินแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากกว่าคือไม่เดินสายออกสื่อไม่เดินแบบแล้วก็ไม่รับงานแสดงค่ะมันก็คือรายได้อ๋อมันเป็นรายได้เล็กน้อยค่ะถ้าเทียบกับการขายของใน TikTok เนี่ยเราจะได้ค่าคอมจากบอสเยอะกว่าเพราะทุกวันเนี้ยบอสก็เชิญมาเนี่ยบอสก็ให้ค่าคอมเยอะค่ะอันนี้พูดไม่ได้นะว่าได้อะไรเพราะว่าจะมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเยอะค่ะพี่อนาค่ะกับการที่วันนั้นพี่อนาได้มีการโพสต์เนาะที่บอกว่าบอสให้โอกาสนี้คือโอกาสอะไรยังไงอ่ะพี่อนาคือล่าสุดบอสให้มาขายสินค้าของบอสแล้วก็บอสจะหาสินค้ามาให้เราขายด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์เงินได้ที่ได้เนี่ยบอสค่อนข้างให้แบบค่อนข้างสูงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็บอสยังบอกอีกว่าถ้าเกิดจะผลิตสินค้าอะไรขายเนี่ยบอสจะลงทุนให้แล้วก็ให้เราไปขายประมาณนี้ค่ะพี่อนารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกไม่ผิดที่อยู่กับแกรนค่ะเพราะว่าแกรนเดินเข้ามาในวันที่เราล้มแล้วก็แกรนไม่เคยทิ้งเลยบอสไม่เคยแบบเชื่อมั้ยมีคนทักอินบ็อกซ์ไปหาบอสบอกว่าอย่ายุ่งกับนาเพราะเดี๋ยวทําให้เสื่อมเสียจะทําให้บริษัทเค้ามีปัญหาหรือว่าทําให้แบบภาพลักษณ์ของบริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีปัญหาซึ่งบอสมองเป็นคนละส่วนกันกับเรื่องนั้นน่ะบอสมองว่าการช่วยเราเนี่ยเป็นการให้โอกาสซึ่งตรงเนี้ยอยากจะขอบคุณมากๆเพราะว่าโอกาสมันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเราต้องการมากๆค่ะในช่วงที่เราไปพี่ไม่ได้ออกเสืออะไรหลายคนก็มองว่าเอ๊ะตกอับหรือเปล่าตกอับค่ะใช่ค่ะไม่มีเงินใช่ค่ะนายบอกว่าเราขายของได้ดีเพื่อนคือ TikTok เนี่ยมันจะออกช้าหน่อย15วันมันมีบางช่วงที่เราก็หมุนไม่ทันแล้วก็ไม่มีเงินเลยคืออย่างเดือนที่แล้วเนี่ยค่าไฟ4เดือนค่าไฟเข้าเดือนที่4แต่โชคดีที่รัฐบาลหรือว่าการไฟฟ้าน่ะไม่ได้มาตัดก็ขอบคุณมากๆจนเดือนที่4ก็ต้องจ่ายค่ะจริงๆคําว่าตกอับไม่มีเงินอะไรพี่อนามองว่ายังไงก็เฉยๆค่ะเพราะว่าตายไปก็เงินไปไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ก็คือถ้าวันไหนไม่มีจริงๆก็จะไปที่วัดค่ะคือไปกินข้าวที่วัดค่ะก็คือขนาดนั้นเลยเหรอคะไปบวชชีค่ะเสียค่าน้ํามันค่ะแล้วก็เราเลื่อนได้เราได้ความสบายใจแล้วเราได้กินข้าวด้วยเพราะตอนเช้าเนี่ยเค้าจะเลี้ยงกันฉ่ํามากคือเราไปดูไว้แล้วเราไปบ่อยวัดนี้ค่ะหลายคนเขาก็มองว่าเหมือนพี่อนาแบบว่าเอาเรื่องการเข้าวัดมาแบบเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ยคือเรื่องการเข้าวัดมันเบี่ยงประเด็นไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วศาลก็ต้องขึ้นวัดก็ต้องไปนะคะคืออยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําคู่กันได้เวลาเราเครียดเราไม่สบายใจเนี่ยเราก็เข้าวัดค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหนี้ก็ไม่คงไม่ตามไปถึงวัดแต่ก็เคยมีเจ้าหนี้ตามไปถึงห้อง ICU นะคะเพราะว่าเคยเข้าห้อง ICU ล่าสุดแล้วก็มีเจ้าหนี้ตามมาจะเข้ามาที่ห้องแต่ว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ให้เข้าก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ด้วยค่ะที่ไม่ได้เจ้าหนี้เข้ามาถึงในห้อง ICU แล้วตอนนี้ความเครียดของเราอยู่ระดับไหนศูนย์ค่ะไม่เครียดเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ได้ลูกสาวเนี่ยค่ะน้องใบมินนะคะเอาน้องเข้ามาได้ไหมคะใบมินเข้ามาเร็วลูกแม่เราเร็วเข้าไปไหนอย่าเดินหันเข้าไปไหนคะคือน้องน่ารักมากทุกวันนี้น้องมาเยียวยาจิตใจคือน้องเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะ
แต่ตั้งแต่น้องเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราก็หายจากโรคซึมเศร้าแต่น้องเป็นแทนค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงลูกตั้งแต่ได้มาเป็นลูกสาวแม่นะเครียดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเข้าใจแม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่เหงาค่ะก็มีเป็นจริงค่ะเป็นซึมเศร้าแล้วก็น้องเป็นแพนิคด้วยเป็นขั้นไหนอยู่กับแม่นานหรือเป็นเล็กน้อยค่ะไม่ถึงขั้นกับที่ว่าไม่ได้รับมงกุฎไม่ได้พูดสิเป็นนิดเดียวค่ะหายแล้วค่ะไม่มีผลกับมงกุฎนะไม่มีผลกับมงกุฎไม่มีผลกับอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วพอได้มาอยู่กับแม่นาจริงๆมันเหมือนกับที่เราคิดไว้มั้ยลูกเหมือนค่ะกับฟังเหมือนคิดไว้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้จริงๆค่ะแบบนี้ที่ว่าคืออะไรลูกแม่นาน่ากลัวค่ะน่ากลัวคืออะไรขยายความให้พี่หน่อยแม่นาแม่พูดเสียงดังค่ะแต่แม่อันนายอัลเนเข้าท็อป5นะลูกก็เลยยอมให้แม่เสียงดังได้ค่ะคนนึงค่ะพี่อะไรน้องเป็นไงบ้างคะตั้งแต่ได้น้องเป็นเด็กน่ารักค่ะส่วนตัวเลยเราไม่อยากดูแลน้องเองก็คือฝากบอสดูแลดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ฝากบอสดูแลสแน็คก็ได้ดีปีนี้ก็อยากจะให้บอสน่ะดูแลน้องใบมินด้วยเพราะส่วนตัวเองเนี่ยคือน้องมองยังไงก็ควีนนะฮะคือเรามองว่าน้องเป็นควีนมากเลยแล้วก็คือส่วนบอสชอยเนี่ยเรายอมให้น้องแบมไพลินกับน้องหลินดีกว่าเพราะว่าอยากให้บอสชอยมี2คนนะฮะปีนี้แล้วก็ควีนภาคใต้เนี่ยชุมพรเนี่ยคือต้องด้วยความที่น้องชาร์ลอตทำไว้ดีน้องอุ้มทำไว้ดีน้องใบมินก็จะไม่ทำให้พร่องค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะน้องน่ารักค่ะวันนี้น้องปล่อยผมมาแม่ไม่ชอบแม่ก็ให้เปลี่ยนทรงผมน้องก็รีบเปลี่ยนตอนแรกน้องใส่คอนแทคเลนส์สีเหลืองมาแม่ไม่ชอบแม่ให้เปลี่ยนน้องก็เปลี่ยนตอนแรกน้องกรีดตามายาวเท่าแบบยาวเท่านี้เลยค่ะแม่ให้ลบน้องก็ลบค่ะน้องเชื่อฟังน้องเชื่อฟังค่ะอย่างตัวใบมินเองต้องปรับอะไรเพิ่มเติมนะคะเห็นว่าแต่ว่าขายของฉ่ำแล้วอ๋อน้องเป็นนางงามพร้อมใช้ค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่อนาเตรียมกลยุทธ์อะไรในการเข้ากองวันแรกให้น้องบ้างคะเตรียมไว้ทุกวันเลยค่ะ30วันก็คือไม่ว่าจะเป็นวันแรกถึงวันที่30เนี่ยก็เตรียมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ายารักษาโรคหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องให้เพื่อนๆเนี่ยต้องเตรียมไปหมดนะฮะแล้วก็อยากให้น้องไปฝึกสวดมนต์ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคอร์สนั้นเพราะว่าส่วนตัวเลยมองว่าน้องเนี่ยต้องค่อยๆไปค่อยไปเพราะน้องเป็นคนที่รับอะไรมากไม่ได้ในครั้งเดียวน้องถ้าเวลาเราใส่ข้อมูลอะไรมากๆเนี่ยน้องเหมือนน้องจะเป็นหนูรัดเลยอะค่ะความจําดีอยู่นะคะปีที่แล้วคือขอบภาพจํามากเลยพี่อนากับสแนคกับการโกนหัวใช่ค่ะบนเวทีแล้วปีนี้อะคะชุมพรจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเราไม่เกลือแล้วมีกันเลยลูกสาวไม่ได้มีแค่คนเดียวค่ะมี3คนค่ะมีจันเจ้าด้วยแต่จันเจ้าหายไปไหนก็ไม่รู้มีจันเจ้านะฮะแล้วก็มีน้องใบมินนะฮะแล้วก็จะมีเลยด้วยเลยเดี๋ยวจะได้พร้อมๆกันเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ล็อกมงกุฎคือใครได้ก็ได้ไปใครควรได้เราก็ให้อ่ะค่ะเพราะว่าเรามองว่าการล็อกมงกุฎเป็นการดับฝันของผู้หญิงหลายๆคนบนโลกนี้ค่ะเราไม่สามารถทําตรงนั้นได้จริงๆค่ะเพราะเราก็เคยเป็นนางงามไม่เราไม่เก็บตัวด้วยประกวดเลยเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่ะการเก็บตัวมีค่าใช้จ่ายนะฮะเราต้องซื้อข้าวให้น้องกินแต่เห็นว่าเลิกที่กันเลยเนี่ยตัวเต็งหลายแม่ไปลงนะพี่อนาคือชอบมากคันที่เราไม่เก็บตัวน้องหลายคนก็มาตัวเต็งอย่างน้องสู่น้องใบเฟิร์นเนี่ยก็เต็งมากๆเลยแต่ว่าก็ให้อยากให้มองว่าเต็งก็เต็งเพราะว่าวันจริงเนี่ยสแน็คก็ไม่ได้เต็งมาก่อนวันนั้นสแน็คคือตอนนั้นไม่ได้เต็งเพราะตัวเต็งปีที่แล้วคือมิ้นท์นาคายเพิร์ดสแน็คก็คือมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาคว้ามงกุฎใส่หัวเลยจบนะฮะอย่างใบมิ้นเนี่ยตอนแรกเราก็คุยกันว่าไม่ใช่ใบมิ้นยังไงก็ไม่ใช่ใบมิ้นแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นน้องคือน้องมีวาสนาค่ะคุณสัมภาษณ์ตอบอะไรน้องไม่ยิ้มเลยเหรอลูกยิ้มค่ะยิ้มดันเลยเพราะว่าแบบว่าพี่สนาเขาทำไม่ดีนั้นเรากลัวว่าเราจะอยู่กับแม่เราทำได้ไม่ดีไม่กดดันค่ะหนูเชื่อในฝีมือของแม่เชื่อในตัวพี่บีแล้วก็เชื่อในตัวหนูค่ะว่าหนูสามารถพัฒนาได้ค่ะเพี้ยนามองวางกลยุทธ์ไว้ให้ใบมิ้นยังไงบ้างส่วนตัวก็บอกน้องนะฮะว่าเวลาให้เลือกคบเพื่อนให้เยอะๆเพราะว่าอย่าคุยกับใครก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคบใครก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในจุดที่แบบจุดที่เรายืนมันคือจุดตัวเต็งดังนั้นน่ะไม่อยากให้น้องไปคุยมั่วๆค่ะก็คืออยากให้คัดคนเข้ามาหน่อยค่ะก็ต้องประกบแรมประกบหลิมตลอดคือมองว่าพี่แบมกับพี่หลิมเป็นคนน่ารักด้วยแล้วบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เราได้ในระดับใกล้ๆกันก็คือควรจะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็บอกน้องไว้แล้วถ้ากรณีที่มีคนเข้ามาขอเข้ากลุ่มให้น้องพูดว่า
ออกไปไว้เราไปเจอกันบนเวทีก็ได้นะคะพี่นาอยากมีเกณฑ์เลยสปอนเซอร์สปอนเซอร์มิสกันเลยตอนนี้ก็หลายเราขอหลายคนไปอะค่ะแต่ว่าก็มีตอบรับมาประมาณ3เจ้ามันจริงๆแล้วความเชื่อมั่นของเรามันหายไปไหมครับพี่นาหลังจากไม่ใช่ค่ะเราจัดทีหลังค่ะสปอนเซอร์เข้าไปเวทีอื่นหมดแล้วค่ะถ้าเราจัดเร็วป่านี้สปอนเซอร์เยอะค่ะแต่เราก็เชิดใส่ครับเพราะเราเป็นละครเวทีแล้วจริงๆเรามีชาร์ลอตด้วยชาร์ลอตเล่นละครเวทีเราเป็นการประกวดแบบละครเวทีนะคะเราบอกก่อนจะเปิดด้วยละครเวทีแล้วก็เป็นละครเวทีตลอดจนถึงจนจบค่ะดังนั้นก็คือสนุกแน่นอนใบมิ้นเป็นลูกที่น่าสงสารค่ะเป็นลูกคนเล็กที่แม่รักมากน้องอะไรนะคะจัดที่แอสการ์ดบาร์ค่ะก็เอาใจพี่ๆนักข่าวด้วยเพราะว่าหลังจากจบเนี่ยนะฮะนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าคนทั่วไปที่เข้ามาในงานนะฮะเราจะมีการเลี้ยงดื่มค่ะเลี้ยงดื่มแล้วก็เรียกดิงได้นะฮะพี่แอนนาฝากให้ลูกสาวฝากก่อนให้ลูกสาวฝากก่อนลูกสาวฝากก่อนฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ไม่ต้องเอากำลังใจขอพี่แบมพี่หลินย้ำเลยขอบอสเลยขอให้บอสให้มงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้หนูนะคะหนูคิดว่าหนูสมควรได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องประกวดมา20เวทีเลยนะคะให้น้องเถอะพี่เบียร์เราจะพาน้องไปทำเดทเมื่อไหร่คะก็ในส่วนนี้เราก็รอในเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะว่าเธอสปอนเซอร์เข้าได้หน้าน้องเอ๋ยหรือว่าเล็บน้องเอ๋ยตอนนี้ต้องการมากเลยต้องการโชว์เล็บเลยลูกโชว์เล็บคือไม่ได้ว่านะน้องอ่ะไม่มีแม้กระทั่งเครื่องประดับเพราะว่ากำไรที่ใส่มาวันนี้ก็เป็นของบ้านหายที่เป็นสปอนเซอร์แหวนสักวงน้องยังไม่มีใส่เลยแต่อย่าว่าแต่น้องเลยแม่มันก็ไม่มีเหมือนกันค่ะพี่นาฝากน้องใหม่ก็อยากให้ร่วมแสดงความยินดีในวันที่ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่6เมษายนนี้ค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับด้อมอะไรนะด้อมชาวเพื่อนจ๊าบค่ะใช่ค่ะ